ปัสสาวะบ่อยนะฮะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ผ่อนเพลียเป็นหัวใจก่อนแล้วพอผ่าทำใบพาสเสร็จก็เริ่มมีเบาหวานถ้าเป็นเบาหวานนี่ถ้าไม่คุมหรืออะไรมากๆนี่จะลามมาเป็นทั้งโรคตับโรคไตท้ายที่สุดอาจจะถึงตาบอดได้หนึ่งในโรคที่คุกคามชีวิตคนไทยคือเบาหวานจากสถิติพบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานมากกว่า2ล้านคนและเพิ่มขึ้น 10% ทุกปีเบาหวานเกิดจากปริมาณของอินซูลินซึ่งเปรียบเสมือนรถบรรทุกที่ลำเลียงน้ำตาลเข้าสู่เซลล์มีจำนวนน้อยกว่าปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเมื่อพาหนะขนน้ำตาลเข้าสู่เซลล์มีน้อยจึงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติร่างกายจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อขับน้ำตาลส่วนเกินออกมาการบรรเทาโรคเบาหวานต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ต้นเหตุคือรักษาระดับปริมาณน้ำตาลในร่างกายไม่ให้สูงเกินไปวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการชะลอไม่ให้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดรวดเร็วเกินไปด้วยเส้นใยจากธรรมชาติที่ชื่อว่าเพกตินสำหรับมะเขือพวงมีสารสำคัญอยู่อีกหนึ่งตัวคือเพกตินซึ่งเจ้าเพกตินเนี่ยมันก็คือเส้นใยที่สามารถละลายได้ในน้ำเมื่อละลายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นๆและไอ้จะวุ้นตัวนี้แหละที่มันจะไปเคลือบกระเพาะลำไส้ทำให้เกิดกระบวนการดูดซึมแป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วเนี่ยให้ช้าลงเพราะนั้นจึงเหมาะสมกับปริมาณของอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนทำให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในตระกูลพืชสมุนไพรพื้นบ้านมะเขือพวงได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งพืชสมุนไพรที่มีเส้นใยธรรมชาติเพกตินมากที่สุดมากกว่ามะเขือยาวถึง3เท่าและมากกว่ามะเขือเปราะถึง65เท่าส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานจะไม่ได้ตายด้วยโรคเบาหวานส่วนมากเราจะพบผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยตายด้วยโรค3ต่อ1คือโรคไต2โรคต้อที่ตาและ3บางคนอาจจะต้องโดนตัดตีนเนื่องจากว่าน้ำตาลหรือสารพิษที่เข้มข้นลอยอยู่ในเลือดไตมีหน้าที่ขับไปทิ้งและผู้ป่วยเบาหวานส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ทานน้ำหรือทานน้ำน้อยจึงทำให้เลือดข้นเมื่อเลือดข้นไตก็ทำงานหนักไตก็เลยวายเมื่อเลือดข้นมาเลี้ยงจอประสาทตาไม่ได้ตาก็เป็นต้อแล้วก็บอดเมื่อเลือดข้นมาเลี้ยงมือและเท้าไม่ค่อยได้มือเท้าก็เริ่มชาเดินไปเตะนู่นเตะนี่เท้าก็เป็นแผลเนื่องจากมันเกิดอาการชาผู้ป่วยจึงไม่ค่อยมีความรู้สึกเท้าก็เริ่มเน่าก็อาจจะต้องโดนตัดทิ้งเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานแล้วเนี่ยนะครับส่วนมากถ้าจะดูแลตัวเองให้ดีควรจะดื่มน้ำอุ่นเยอะๆน้ำอุ่นที่ดื่มถ้าจะให้ดีควรผสมด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงสกัดตาปีระมิดมะเขือพวงมีงานวิจัยว่าเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโอ้ชาปีระมิดนี่ทานง่ายเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมนะฮะหยิบได้ทั้งวันเลยพอเจอชามะเขือพวงระบบขับถ่ายมันดีขึ้นมันไม่มีผลข้างเคียงมันไม่มีอันตรายที่น่ากลัวแต่มันดีกับสุขภาพของเราไงฮะตอนแรกก็กังวลว่าจะดื่มยากหรือเปล่าแต่ไม่เลยค่ะกลิ่นหอมรสชาติอร่อยและที่สำคัญนะคะดื่มง่ายกว่าที่คิดชิราชงทิ้งไว้นะคะแล้วก็จิบได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ